ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับความสำเร็จระหว่างความร่วมมือจีนกับลาวถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้ความริเริ่ม1แถบ1เส้นทางของจีนและยุทธศาสตร์ของลาวในการเปลี่ยนลาวจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางบกจุดเริ่มต้นที่นครคุนหมิงมณฑลยูนนานเชื่อมต่อที่เมืองบ่อเต็นสปป.ลาวปลายทางที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งอยู่ใกล้กับจังหวัดหนองคายของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมองเห็นโอกาสดังกล่าวที่ประเทศไทยจะใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์นำไปต่อยอดโครงการด้านอื่นๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกระทรวงคมนาคมดำเนินงานเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบขนส่งทางรางระหว่างไทยสปป.ลาวและจีนด้านนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จัดขบวนรถเพิ่ม14ขบวนรองรับการเดินทางช่วงหนองคายเวียงจันทน์อีกทั้งจะใช้โอกาสจากการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยจีนหรือ JC ครั้งที่30ช่วงปลายปีนี้เร่งรัดการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงนครราชสีมาหนองคายจึงมั่นใจว่าจะช่วยให้โครงการเดินหน้าได้ตามแผนที่กระทรวงคมนาคมวางไว้เบื้องต้นท่านนายกได้มอบให้ท่านรองสุวัฒน์พงษ์เนี่ยได้ดูแต่ว่าเราศึกษาแล้วนะครับว่าฝั่งนี้เราก็เตรียมทำ POD ในการที่จะรับสินค้ามาเปลี่ยนที่นี่แล้วในอนาคตเนี่ยผมก็ได้มอบนโยบายว่าให้ไปศึกษาให้ดีจะต้องมาบริหารสล็อตกันในขณะเดียวกันก็ให้มีการพิจารณาที่จะทำสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่7ที่หนองคายก็คือแห่งที่2เนี่ยเพิ่มจะต้องมีการดูนะครับในเรื่องของการก่อสร้างว่ารางเนี่ยควรจะเป็นยังไงอาจจะเป็นทางคู่นะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะเดินทางได้โดยไม่ต้องมารอกันนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของการเดินทางทางบกไปด้วยนะครับทำทีก็ให้คุ้มค่าไปจะว่าไปแล้วรถไฟความเร็วสูงจีนลาวมีความเกี่ยวเนื่องกับไทยด้วยเพราะที่จริงแล้วโครงการนี้ไทยสปป.ลาวจีน3ประเทศมีการตกลงความร่วมมือกันตั้งแต่ปี2560ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาระยะทางประมาณ253กิโลเมตรมีกำหนดเปิดให้บริการในปี2569ส่วนระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายระยะทางประมาณ356กิโลเมตรมีกำหนดเปิดให้บริการในปี2571นักวิเคราะห์หลายแห่งมองตรงกันว่ารถไฟจีนลาวจะช่วยส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทั้งค่าโดยสารและระยะเวลาจากนครคุนหมิงมณฑลยูนนานมาถึงจังหวัดหนองคายใช้เวลาไม่เกิน15ชั่วโมงเร็วกว่าทางถนนจากนครคุนหมิงถึงจังหวัดเชียงรายที่ใช้เวลาถึง2วันและมีต้นทุนถูกกว่าการขนส่งทางถนนถึง2เท่าดังนั้นผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันกับสินค้านำเข้าจากจีนมากขึ้นคนจีนจะเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยและลาวเพิ่มขึ้นรวมทั้งสินค้าจีนจะมาแข่งขันกับสินค้าในตลาดลาวมากขึ้นด้วยแต่หากไทยมีการเตรียมพร้อมในการรับมือจะเป็นการสร้างโอกาสสำคัญทั้งด้านการค้าการบริการการท่องเที่ยวและการลงทุนในต่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน